สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการต่อถังน้ำที่เอาไว้ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างผมก็ไปโฮมโปรหรือไม่ก็พวกมิสเตอร์ DIY เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับ 10-20 บาทบางอันก็40บาทลองดูตามนี้นะครับผมก็จะแนะนำให้ไปเดินพวกแผนกปรับปาหรือไม่ก็พวกแผนกสวนต้นไม้มันมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับลองไปดูกันผมก็ซื้อหัวไว้2แบบอันที่เป็นทองเหลืองเนี่ยจะใส่ไว้ด้านในส่วนที่เป็นยางเนี่ยจะใส่ไว้ด้านนอกระหว่างกลางเนี่ยก็จะเจาะถังแล้วเราก็เอาหมุนเข้าหากันแค่นี้เองนี่ก็ลองดูตามภาพเลยในการใช้งานเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยนะเพราะถ้าเกิดเราเอาสายน้ำเนี่ยไปดูดจากตรงด้านบนถังอ่ะมันจะไม่มีแรงดันน้ำแล้วมันจะทำให้เราสามารถใช้เจ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยลำบากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยต่อแบบเนี้ยน้ำมันจะผลักเข้าสายยางแล้วก็เข้าเครื่องทำให้การใช้งานของเครื่องเนี่ยมีความต่อเนื่องมากๆแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆเลยเติมน้ำสะดวกและเมื่อเห็นแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าคงพอจะทำกันได้นะครับมันจะทำให้การล้างแอร์ล้างรถเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลยเพราะบางครั้งเจ้าก๊อกน้ำมันก็คงไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการทำแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะย้ายถังไปตามเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้อย่างง่ายดายใครทำตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับฝากติดตามด้วยบ๊ายบายชาวโลกเจอกันคลิปหน้า